ภาค74นะเขาก็ไม่ธรรมดานะคุณขาตอนนี้เรตติ้งนะคะขึ้นสูงมากๆเลยค่ะกับลูกผู้ชายไม้ตะพดค่ะโอ้ยตอนนี้นะคะเขาบอกเรตติ้งดีมากๆคนติดตามเยอะนะคะรวมถึงนี่ค่ะน้องสมายศาสินาของเราบอกว่าเรื่องนี้บ่นเลยเหนื่อยมากเป็นบู๊เรื่องแรกแล้วบู๊เนี่ยค่ะเขาถ่ายนะคะในป่ากลางแดดนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะมีน้ำตรงน้ำตกแล้วก็ต้องฝึกซ้อมนะคะถ้าบู๊กลับไปบ้านนะน้องบ่นเลยมีรอยช้ำรอยเขียวจัดหนักจัดเต็มยังไงแล้วแต่เดี๋ยวไปฟังน้องสมายเขาเมากันเลยค่ะช่วงนี้นะคะก็มีละครที่กำลังออนแอร์อยู่ค่ะลูกผู้ชายไม้ตะพดค่ะแฮปปี้มากค่ะเพราะว่าเรื่องนี้ก็เป็นละครบู๊เรื่องแรกเต็มตัวของสมายเลยที่บู๊เยอะมากจริงๆค่ะมากขนาดที่ว่ากลับบ้านมาช้ำไปทั้งตัวเลยค่ะเพราะว่าคิวบู๊แต่ละคิวก็คือจัดหนักจัดเต็มแน่นอนก็มีนะก็มีแบบว่าออกกำลังกายบ้างแต่ว่าเป็นคนไม่ค่อยออกกำลังกายทำได้มากสุดก็แบบเอาตีแบดวิ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีการไปเวิร์กช็อปกับทางของกันตนาค่ะเพื่อแบบว่าเราจะได้มีท่าทางที่สวยขึ้นในการเล่นละครออกมาให้มันสมูทที่สุดค่ะเพราะว่าละครบู๊เป็นละครที่คือเราต้องใช้ทั้งร่างกายและจิตใจคือถ้าเราไปเล่นแบบว่าละครในออฟฟิศอย่างเงี้ยเราก็จะเน้นแบบเน้นบทใช่ไหมคะแต่ละครบู๊เนี่ยคือเราต้องไดอะล็อกได้แล้วก็ท่าบู๊ได้ด้วยมันก็จะยากคูณ2หนูว่าสำหรับสมายนะคะสมายว่าเรื่องเนี้ยตอนเนี้ยณตอนนี้นะคะหนักที่สุดเพราะว่าเป็นละครที่เราใช้เวลาในการถ่ายพอสมควรแล้วก็สถานที่โลเคชั่นที่เราไปถ่ายเนี่ยก็คือส่วนใหญ่เป็นป่าเป็นน้ำตกเป็นกลางแดดกลางฝนเป็นที่แบบว่าร้อนๆทั้งนั้นเลยแต่ว่าด้วยใจสู้ก็ต้องผ่านไปได้ค่ะเพลงฮิวใจช่วงนี้ก็จะเป็นเพลงน่ารักไหมไม่รู้ค่ะเป็นพี่เนยหมีเนยหมีเนยคุณเป็น FC น้องเนยเหรอน้องเนยเป็นหมีจริงๆใช่ใช่ไหม แสดงว่าเหมือนกันใช่เขาน่ารักมาก ก็ฟังเพลงของเขาเนี่ยแหละถ้าว่างนะคะก็จะเปิดฟังไปอย่างนั้นเรื่อยๆเพราะว่าไม่ว่าจะเลื่อน TikTok ไปตรงไหนก็น่ารักไหมไม่รู้ตลอดใช่ก็คือคนคบเวอร์เยอะเราแค่ดูความน่ารักของเขาว่าคือเขาน่ารักเขาแบบว่าหน้าตาเขาแบบมูมีมูมีมันก็แบบว่าเป็นฮิวใจอะไรน่ารักน่ารักในชีวิตนะเพราะว่าเราเล่นละครบูมาเยอะไงเจอแต่พยาเวตาลเนี่ยพอเรามาเจอน้องเนยก็อุ๊ยน่ารักก็มันทำให้ชีวิตเราดูสดใสมากขึ้นใช่เพราะว่าเขามีแบบว่าหลายๆคนเขาออกมาบอกว่าในหมีน้องเนยอ่ะเป็นคนซึ่งบางคนเขาก็แบบว่าไม่ใช่เป็นหมีแต่จริงๆในใจเราก็รู้แหละว่าเป็นอะไรแต่ว่าเราก็รับไม่ได้ไงเพราะว่าความน่ารักของเขาอ่ะมันทำให้เราเชื่อแบบนั้นจริงๆเขาแสดงออกโดยที่เขาไม่ต้องพูดคือทุกอย่างมันน่ารักไปหมดอะค่ะก็น้องเนยเขาอายุแค่3ขวบอะค่ะเขาจะเป็นคนได้ไงเด็ก3ขวบจะไปใส่ชุดหมีได้ไงถูกไหมคะเขาเป็นหมีจริงๆครับโตขนาดนั้นแล้วเขาก็ชอบกินทุเรียนด้วยเด็ก3ขวบกินทุเรียนได้แล้วเอ้าจริงๆนะเราดูอะไรที่มันน่ารักน่ารักบางทีมันเจอเรื่องเครียดแล้วอะเห็นอะไรน่ารักน่ารักแบบนี้มันก็ฮิวใจเราทำให้เรามีพลังในการต่อสู้ต่อไปเนาะน้องหมอเนาะถูกต้องครับ